สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ K-Bike 168นะฮะนี่นะฮะเป็นโชว์รูมจักรยานดาวฮอนนะฮะดาวฮอนที่เยอะและใหญ่ที่สุดเลยนะฮะย่านปทุมธานีนะฮะแต่ว่าเป็นดาวฮอนมือ2นะฮะไม่ใช่มือ1นะไม่ใช่ของใหม่นะฮะนี่นะมีกี่รุ่นไม่รู้เนาะโอ้โหบอกวอล์กนะฮะนี่บอกวอล์กนะฮะมีกันเรียกว่าตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์เลยดีกว่ายันรุ่นล่าสุดเลยนะฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่อันนี้ป้ายเพจเงินนะฮะเพจเงินเพจทองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีหมดเลยนะฮะแล้วก็มีรถดาวฮอนสเปคพิเศษนะฮะนี่ดูนะฮะเสือภูเขานะฮะนี่ดาวฮอนนี่เขาจะเด่นในเรื่องรถทับนะรถทับได้เนาะนี่นะเสือภูเขา126นะฮะ126นะหรือบางคันก็700ซีซีเลยนะเท่าเสือหมอบเลยนี่นะฮะโอ้โห29ก็มีนะ129นี่นะดาวฮอนทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหมีเยอะจริงๆจะเห็นได้ว่าใครที่ชอบดาวฮอนแบบไหนรุ่นไหนนะฮะตกรุ่นหรือยังไม่ตกรุ่นมาถามดูได้นะฮะเขาเอามาเห็นชนิดที่แบบโอ้สะใจจริงนะฮะกี่รุ่นเนี่ยนี่นะฮะไวเว่สปีดเยอะมากเลยนะฮะเมโทรโพลิสนะเคลีออสนี่หรือจะเป็นดาวฮอนเป็นพวกนี่นะฮะฟูลซับนะมีโชคนี้ก็ยังมีนะฮะผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะดาวฮอนรุ่นอะไรไม่ทราบนะเพราะว่าเยอะจริงดาวฮอนรุ่นเขาเยอะมากชิวีนะอีโก้เลยโอ้โหมันแต่อิมเพลสนะฮะโอ้เยอะแยะเนี่ยชาวเป็นรถแม่บ้านนะฮะกึ่งรถแม่บ้านนะชาวนะฮะรูทเนี่ยนะฮะแล้วก็เมโทรนะฮะเขาบอกว่าเยอะจริงๆนะฮะ KT K2 มีหมดนะฮะ K Double Five นี่อันนี้อะไรนะเคิร์ฟนะฮะเคิร์ฟเป็นลายดอกไม้ก็มีนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะอันนี้คือโชว์รูมดาวฮอนมีรถลงใหม่นะมีรถลงใหม่มาอ่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะเขาจะจัดโปรโมชั่นทุกเดือนนะฮะเขาจะจัดโปรโมชั่นอันนี้คือโชว์รูมคือข้างในนะฮะก็จะมี2โชว์รูมนะ2ฝั่งนะมารู้จักกันเลยนะฮะเยอะเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรถที่เขาเอามาทำโปรโมชั่นนะฮะก็คือว่าเดือนละ1หนนะฮะเดือนละหน2หนนะฮะมีรถโปรโมชั่นสวยๆนะฮะนี่เรียบนะฮะจะเป็นดาวฮอนก็มีนะฮะดาวฮอนนี้ลงใหม่ทุกเดือนนะฮะดาวฮอนนี้ลงใหม่ทุกเดือนแล้วก็มีรถโปรโมชั่นที่เอามาจัดเนี่ยดับเบิ้ลแกงเกิลนี่นะฮะเป็นรถญี่ปุ่นมือ2นะฮะคัดเกรดเลยวันนี้มีโปรโมชั่นเอาเทิร์นมาเป็นโปรโมชั่นด้วยนะฮะก็โปรโมชั่นแต่ละเดือนนี่โอ้โหนี่เนี่ย 4,900 คิดดูแล้วกันแต่งสปีดขนาดนี้นะฮะเนี่ยดิสเบรกนี่นะฮะแต่งชุดสุดๆดับเบิ้ลแกงเกิลของญี่ปุ่นแท้ๆนะฮะเคยมีโชว์รูมในไทยนะฮะแต่ตอนนี้ออกไปแล้วหาซื้อใช้ไม่ได้นะฮะ 5,200 เองนะฮะคิดดูเนี่ยดิสเบรกอย่างนี้ดูดุมล้อนะฮะนี่นี่นะฮะดิสเบรก2ล้อดุมล้อมีเกียร์นะฮะแล้วก็ตัวถังเนี่ยแท้ๆนะฮะจากญี่ปุ่นเลย 5,000 กว่าบาทดูจริงดับเบิ้ลแกงเกิลเนี่ยเป็นรถที่สวยนะฮะลุยหน้าดูโอ้โหนี่เป็นตับเลยเนี่ยวางเป็นตับๆเลยนะฮะแล้วยังมีพวกนี่ฮะมินิเวโลสวยๆ120นะฮะโตเกียวไบค์เนี่ยวอตเซนโอ้โหวอตเซนคันนี้เท่าไหร่เนี่ย 3,500 โอ้โหนี่สีเขียวนี่คือราคาโปรโมชั่นของเขานะฮะจัดโปรโมชั่นให้เต็มที่เต็มสปีดเลยนะฮะเทิร์นเดี๋ยวผมไปเยี่ยมเทิร์นให้ดูเอาสีม่วงนี่ก่อนดีกว่าสีม่วงนี่แฮนด์มอบนะฮะเนี่ยนี่นะฮะนี่นะฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะฮะ AN Design Work นะฮะของญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะ 3,900 เท่านั้นคิดดูนี่นะฮะมินิเวโร่ใครอยากได้รถมินิเวโร่อย่างนี้นะฮะถูกๆนะคุณภาพดีๆจากญี่ปุ่นอย่างนี้นะฮะในสีม่วงเนี่ยนะนี่นะฮะสวยนะเฟรมเขาโค้งดีนะแล้วก็อันนี้โอ้โหนี่แฮนด์มอบด้วยนะฮะ
อันนี้ AN Design เหมือนกันนะของญี่ปุ่นเลยเนี่ยอันนี้ 6,000 เองนะฮะนี่นะฮะเห็นหนังเลยนะฮะหมอบหนังเลยเนาะสวยๆนะฮะมีโตเกียวไบค์ก็มีนะใครสนใจโทรมาถามได้นะฮะเดี๋ยวผมจะปักแผนที่กับรายละเอียดใต้คลิปไว้ให้นะฮะเบอร์โทรต่างๆเพจต่างๆของเขานะฮะนู่นเนี่ยนะฮะก็คือจักรยานมือ2คัดเกรดเลยนะฮะคัดเกรดมาให้จะเห็นว่าต้นคลิปมีดาวฮอนนะฮะนี่แล้วก็เทิร์นอีกนะฮะนี่โอ้โหนี่ BF อะไรก็ไม่รู้นี่จักรยานนี่นะฮะนี่บาร์บี้ก็มีนะไม่ใช่บาร์บี้นะแต่คล้ายๆกันนะฮะเบสตานะฮะไม่ใช่บาร์บี้นะเบสตานี่โยโกฮาม่านะฮะจักรยานญี่ปุ่นแท้ๆเลยนี่จะมีอีก4ซองเลยแต่จริงๆยุโรปก็มีนะไม่ใช่มีเฉพาะญี่ปุ่นนะฮะนี่เขาเอาดาฮอนนะฮะนี่มาทำโปรโมชั่นด้วยนะฮะสูตรโซนนี้นะฮะดาฮอนทำโปรโมชั่นถ้าใครติดตามชมก็จะรู้นะฮะโอ้โหนี่ดูดิติดป้ายเขียวเนี่ย 4,000 เองโอ้โห 4,000 ได้ดาฮอนแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วนะฮะ 4,000 ได้ดาฮอนโอตีนะเป็นหมื่นนะฮะมือ2เนี่ยก็หลายพันนะฮะ 7-8,000 ก็มีนะฮะนี่ 4,900 เองนะฮะได้ดาฮอนเมโทรแล้วนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเฟรมเหล็กเขาจะเป็นไฮเทนไซด์นะฮะก็คือไม่หนักเท่าไหร่นะฮะเด็กเบาๆเนาะแล้วก็เป็นอลูนะฮะเป็นโมลี่นี่หูดาวฮอนเนี่ยมาลดราคาหูยตึมนะฮะรูทเลยดาวฮอนอะไรเนี่ยนี่อ่านไม่ออกเวโลเซ่นะฮะเวโลเซ่ดาวฮอนเวโลเซ่7,500 ของใหม่ๆเป็นหมื่นนะฮะนี่นะฮะเวโลเซ่นี่เวโลเซ่ใช่แล้วก็มีบอร์ดบล็อกหูบอร์ดบล็อกนี้ราคาต้องดีแน่นอนเดี๋ยวคนดูอุ้ย 5,500 ได้บอร์ดบล็อกมาใช้แล้วนะฮะคิดดูนะฮะได้บอร์ดบล็อกนี่นะฮะโอ้โหนี่นะฮะใครจะไปเชื่อนะฮะเงิน 5,500 ได้บอร์ดวอล์กไปใช้นะฮะโอตีคันละ 16,000 โอ้ยนะฮะผมไปเคยไปดูที่ช็อปนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ย 16,000-17,000 ไปแล้วนะฮะมือ2เนี่ยก็เหยียบ 10,000 ไปแล้วเนี่ย 5,000 ท้วนได้บาฮอนบอร์ดวอล์กนะฮะบินน้อยนิดหน่อยก็คือมือ2นะฮะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากโอ้โหแล้วนู่นตัวท็อปๆนี่นะฮะโอ้โหราคาแบบพวกนี้คือสเปคสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีแม่บ้านด้วยนะฮะโอ้นี่แถวนี้ดาวฮอนงั้นเลยนะฮะดาวฮอน SUV ขอดูหน่อยสิโอ้ 4,200 โอ้ดาวฮอน SUV นะฮะ 4,200 กว่าบาทเองนะเผลอๆเขาแต่งอะไรให้อีกนะโอ้นี่คันนี้ก็สายเบรกแล้วเนี่ยอันนี้คือรถพับนะฮะล้อ14นิ้วนะมีแม่บ้านนะฮะไปดูรถแม่บ้านหน่อยเขาจัดโปรโมชั่นนะฮะคือมาเลือกดูได้เนาะนี่แม่บ้านอย่างดีเลยนะเฟรมอลูเฟรมเหล็กนี่ให้ตะกร้าด้วยนะฮะมีตะกร้าทุกคันนะ 3,500 นี่นะฮะแม่บ้านสเปคดีๆนะฮะ เกียร์ดุมเกียร์เฟืองเกียร์อะไรเงี้ยนะฮะโอ้โห 3,500 เองไหนให้ตะกร้านะฮะมีตะกร้าให้ 3,500 มีอันนี้ให้ครบเลยนี่นะฮะรถแม่บ้านนะของญี่ปุ่นนะฮะเขาบอกคุณภาพดีมากนะฮะไม่ต้องห่วงอยู่ที่ K-Bike 168นะฮะนี่มาชมกันได้เลยนะฮะคือมีโชว์รูมอีกฝั่งหนึ่งนะทางเนี้ยมีรถอีกฝั่งหนึ่งเพียบเลยฝั่งนี้ดาวฮอนทั้งนั้นเลยผมว่าเยอะและใหญ่มากนะฮะใหญ่ที่สุดนะมีให้เลือกเยอะมากๆนะฮะแล้วก็มีที่เขาเก็บไว้เป็นรถแบบสเปคสวยๆอีกนะฮะใครอยากได้สเปคดีๆก็มาได้นะฮะเบอร์โทรอยู่นี่นะ0928919659นะ0928919659เดี๋ยวผมปักเบอร์โทรอะไรไว้ให้หมดเลยนะก็มาดูได้มีบริการจัดส่งต่างจังหวัดนะฮะมีสมาชิกถามมาเยอะเลยว่าจัดส่งไหมโอ้โหสบายนะมีกล่องใส่อย่างดีเลยนะฮะ